This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับผมวีรพงษ์ทวีศักดิ์ดิฉันสุทธิราพรปรีเปรมและนี่คือสัญญกรรมความสุขรายการที่ฟังแล้วทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงคุณผู้ฟังครับในแต่ละปีเขาก็จะมีพิธีมอบรางวัลหลากหลายสาขาหลากหลายรางวัลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแสดงเขาก็จะมีออสการ์นะออสการ์นะครับแล้วก็ถ้าเป็นสาขาดนตรีโอ้มีหลายสาขานะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีอยู่รางวัลหนึ่งครับการมอบรางวัลหนึ่งเป็นมีชื่อเสียงไปทั่วโลกเลยครับผมคิดว่าถ้าพูดชื่อรางวัลปุ๊บเนี่ยคุณผู้ฟังและพี่อ้อยต้องร้องอ๋อเลยนะครับพี่อ้อยเตรียมตัวร้องอ๋อนะครับรางวัลที่ว่าคือรางวัลโนเบลครับอ๋ออันนี้ไม่ได้เตรียมเลยนะครับของจริงค่ะคุณฟังอ๋อใช่ไหมครับรางวัลโนเบลเนี่ยแล้วก็รางวัลโนเบลนี้เขามีหลายสาขาเหมือนกันมี5สาขา5สาขาครับมีอะไรบ้างครับมีเรื่องเคมีเคมีมีการแพทย์การแพทย์วรรณกรรมวรรณกรรมสันติภาพสันติภาพแล้วก็ฟิสิกส์ค่ะฟิสิกส์โอ้โหยากทั้งนั้นเลยพี่อ้อยรู้ไหมว่ารางวัลโนเบลเขาเพิ่มสาขาแล้วครับโอ้เหรอคะวันนี้ผมจะมาแนะนำให้พี่อ้อยและคุณผู้ฟังรู้จักกับรางวัลโนเบลสาขาใหม่ครับคือรางวัลโนเบลสาขาการหาข้ออ้างก่อนที่จะไปต่อนะคะพี่วีรางวัลโนเบลเนี่ยเขามอบให้กับใครรู้ไหมคะใครครับเขามอบมันเป็นรางวัลระดับนานาชาตินานาชาติแล้วค่ะแล้วมอบให้กับคนที่มีผลงานวิจัยที่เป็นระดับโลกหรือคนที่มีความอัจฉริยะแล้วก็มีความเชี่ยวชาญที่โดดเด่นคำว่าอัจฉริยะและความเชี่ยวชาญที่โดดเด่นเนี่ยถ้าเอามาสวมกับที่พี่วีพูดว่าสาขาการหาข้ออ้างเนี่ยแสดงว่าคนที่หาข้ออ้างจนได้รับรางวัลโนเบลเนี่ยเขาต้องมีความอัจฉริยะเรื่องนี้และเชี่ยวชาญเรื่องนี้นะคะใช่แล้วถูกต้องเลยครับขนาดนั้นขนาดนั้นเลยครับถึงขั้นโนเบลต้องมอบรางวัลให้ต้องเปิดสาขาอยากฟังค่ะคือคุณระวังครับที่มาของอันนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะครับว่ารางวัลโนเบลสาขานี้ไม่มีอยู่จริงนะครับเราแค่อยากจะบอกเฉยๆว่า คนจำนวนมากครับพี่อ้อย ที่เราไปเจอเนี่ย เราจะพบว่าเขามีข้ออ้าง สารพัด แล้วคนที่หาข้ออ้างเก่งๆเนี่ย ผมไปเจอคนคนหนึ่งครับ หาข้ออ้างเก่งจนกระทั่งผมอยากจะมอบรางวัลอะไรบางอย่างให้เขาอ่ะ ก็เลยนึกขึ้นมาเลยว่าต้องโนเบลสาขาการหาข้ออ้างเลยครับค่ะ เนี่ยแล้วมันมีอยู่จริงนะครับแล้วผมพบว่าคนน่ะจำนวนมากเวลาที่จะทำอะไรเนี่ยสำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยเราก็จะมีเหตุผลเยอะไปหมดเลยใช่แต่ว่าหลายครั้งเนี่ยเหตุผลเหล่านั้นเนี่ยกลายเป็นอุปสรรคของความสำเร็จเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ข้ออ้างใช่ของตัวเขาเองซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่สามารถแยกแยะคำว่าเหตุผลและข้ออ้างนี่แหละค่ะนี่แหละเราจึงต้องมาคุยกันเรื่องนี้ครับค่ะสาเหตุที่มาคุยเรื่องนี้พี่อ้อยรู้ไหมครับว่าเมื่อไม่นานมานี้ผมไปพบคนคนหนึ่งอะสาเหตุที่ผมไปพบคนคนนี้เพราะว่าเพื่อนเขาอะครับผมรู้จักกับเพื่อนเขาแล้วก็สนิทกับเพื่อนเขามากแล้วเพื่อนเขาก็มีความรู้สึกว่าเพื่อนเขาคนนั้นที่อยากให้เจอเขาอยากให้เพื่อนเขาเจอผมนะคนที่ผมรู้จักนะค่ะนายเอก่อนนายกอก็มีเพื่อนชื่อนายขอเขาก็อยากจะให้เพื่อนที่ชื่อนายขอเนี่ยนะเจอผมเพราะว่าเขาพบว่าชีวิตของนายขอเนี่ยมันแปลกๆอ่ะมันเหมือนกับเป็นชีวิตที่ไม่ค่อยมีพลังแล้วก็แบบมันเรื่อยๆเปื่อยๆยังไงก็ไม่รู้เป็นอะไรเงี้ยนะเขามีความรู้สึกว่าจะทำยังไงดีถึงจะให้เพื่อนเขาเนี่ยพัฒนาตัวเองขึ้นมาก็เลยโทรศัพท์นัดผมบอกมาเจอมากินข้าวกันหน่อยไหมนะจะแนะนำให้รู้จักเพื่อนแต่จริงๆอันนี้เป็นข้ออ้างค่ะแนะนำคือมาเจอกันมากินข้าวเป็นข้ออ้างแต่เหตุผลจริงๆคืออยากใ
เพื่อนเขาอ่ะได้เจอผมแล้วก็ได้พูดคุยแล้วก็ผมจะได้ช่วยเขาช่วยเพื่อนเขาให้พัฒนาตัวเองพอไปเจอครับไปกินข้าวกันครับระหว่างที่กินข้าวเขาก็บอกว่าโอ้เขาก็เรียกผมว่าอาจารย์เก่งจังเลยเนอะเพราะว่าอย่างงี้อย่างงี้บอกอ๋อไม่เราก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกเพียงแต่ว่าผมเจอคนเยอะนะแล้วผมก็อ่านหนังสือมาเยอะอะไรเงี้ยพอพูดอย่างงี้ปุ๊บเขาบอกว่าอ๋อผมรู้แล้วที่ผมอ่ะไม่ชีวิตไม่ค่อยดีไม่ค่อยเก่งเป็นเพราะว่าผมอ่ะไม่ชอบอ่านหนังสือนี่เองผมไม่ชอบอ่านหนังสือชีวิตผมก็เลยไม่ค่อยดีก็เลยไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยทำอะไรก็ไม่ค่อยสำเร็จไม่ได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยอันนี้เป็นผมก็สงสัยว่าการที่คนเราเนี่ยไม่อ่านหนังสือแล้วเขาก็บอกตัวเขาเองว่าเขาไม่มีความรู้ผมก็เลยถามตัวเองว่าเอ๊ะการที่คนคนหนึ่งไม่อ่านหนังสือแล้วก็เลยไม่มีความรู้เนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเป็นข้ออ้างพี่อ้อยคิดว่าเป็นเรื่องจริงหรือเป็นข้ออ้างเป็นข้ออ้างเพราะอะไรครับถึงเป็นข้ออ้างก็คือใจเนี่ยคิดว่าตัวเองไม่ชอบอ่านก็เลยไม่ได้อ่านแล้วพอพี่วีบอกว่าผมอย่างนี้อย่างนั้นแล้วก็จากการอ่านหนังสือ มีความรู้จากการอ่านหนังสือก็จับต้นชนปลายเลยโป๊ะเลยว่าอ๋อเขาไม่ได้อ่านเขาก็เลยไม่มีความรู้เยอะเขาก็เลยไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าผมไม่ได้อ่านผมก็เลยไม่มีความรู้ผมก็บอกตัวเองว่าจริงๆแล้วคนเรามีความรู้เนี่ยมันมาดักหลายอย่างหลายช่องทางการอ่านหนังสือทำให้มีความรู้เป็นเรื่องจริงค่ะแต่การมีความรู้ไม่ได้มาเฉพาะจากอ่านหนังสืออย่างเดียวมาจากอ่านมาจากเรื่องอื่นอีกผมก็เลยถามเขาบอกว่าผมต้องการที่จะขจัดข้ออ้างนี้นะว่าไม่ได้อ่านหนังสือก็เลยไม่มีความรู้เนี่ยผมก็เลยถามเขาบอกว่าเอ๊ะแล้วคุณคิดว่าคนเราเนี่ยความรู้เนี่ยมันได้มาจากการอ่านอย่างเดียวหรือเปล่าค่ะมันมีช่องทางอื่นที่เราสามารถที่จะมีความรู้ได้อีกไหมโดยที่ไม่ต้องอ่านอ่ะมีไหมค่ะผมถามเขาเขาก็บอกมันก็อาจจะมีนะครับค่ะแล้วเช่นอะไรเขาบอกนึกไม่ออกผมก็เลยบอกอ่านอย่างนั้นผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะค่ะผมนอกจากจะชอบอ่านหนังสือแล้วก็เลยมีความรู้แล้วแต่บางทีผมก็ไม่ค่อยมีเวลานะโดยเฉพาะยิ่งเวลาที่ผมเดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยไปบรรยายต่างจังหวัดผมต้องขับรถ 3-4 ชั่วโมงเนี่ย ผมก็จะใช้เวลา 3-4 ชั่วโมงนั้นน่ะไม่อ่านหนังสือเพราะขับรถอ่านไม่ได้ แต่ผมจะฟังหนังสือ เพราะสมัยนี้มันมีหนังสือเสียงนะ ใช่ค่ะใช่ไหม เราก็ไปดาวน์โหลดหนังสือเสียงมา แล้วก็ขับรถไป แล้วก็ฟังหนังสือเสียง หรือฟังพอดแคสต์อย่างเงี้ยเราก็จะมีความรู้ฟังสารคดีฟังรายการวิทยุสารคดีเราก็มีความรู้ง่ายๆก็คือเราสามารถมีความรู้ได้จากการฟังค่ะพอผมพูดอย่างนี้เสร็จปุ๊บเขาก็บอกก็จริงนะอาจารย์เราก็มีความรู้ได้จากการฟังนะแต่พอดีผมก็ไม่ชอบฟังก็ไม่ชอบฟังค่ะไม่ชอบฟังวิทยุไม่ชอบฟังเหมือนกันค่ะผมก็อ้าวยังไงต่อล่ะเนี่ยนะเขาบอกว่าเขาไม่มีความรู้เพราะเขาไม่อ่านพอบอกว่าให้ฟังก็ไม่ชอบฟังอีกผมก็เลยถามอีกนะพยายามหาวิธีอีกนะบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณคิดว่าเราอ่านหนังสือก็ไม่ชอบฟังก็ไม่ชอบถ้าเราคิดว่าเราดูหนังหรือเราดูทีวีดูสารคดีดูประวัติชีวิตคนที่เป็นสารคดีในหนังเนี่ยที่ดีๆเนี่ยเราจะได้ความรู้ไหมเขาบอกก็มีนะครับมีหนังหลายเรื่องที่แบบว่าเป็นประวัติของบุคคลที่ให้ความรู้พอดูแล้วได้ความรู้อ่ะนะก็มีนะครับอาจารย์มีดูทีวีดูหนังที่ได้ความรู้มีแต่ผมก็ไม่ชอบดูครับแค่นี้สามข้ออ้างแล้วใช่มอบรางวัลได้ยังครับยังยังยังนะเพราะว่าต้อง
เชี่ยวชาญโดดเด่นโดดเด่นนะงั้นผมไปต่อ ตอนนี้พี่อ้อยกับคุณผู้ฟังเป็นกรรมการช่วยตัดสินมอบรางวัลหน่อยนะว่าสมควรได้รางวัลหรือยังนะครับค่ะหลังจากนั้นผมก็อ่านก็ไม่ชอบฟังก็ไม่ชอบดูก็ไม่ชอบดูก็ไม่ชอบค่ะหลังจากนั้นผมก็บอกว่าผมก็เลยกำลังนั่งคุยกันอยู่3คนเนี่ยกินข้าวไปด้วยคุยไปด้วยเนี่ยผมก็บอกว่าเออตอนนี้เรากำลังทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยผมถามเขาค่ะบอกอ๋อเรากำลังกินข้าวอยู่ครับแล้วกินข้าวแล้วเราทำอะไรไปด้วยเนี่ยอ๋อเราก็คุยกันไปด้วยครับผมบอกว่าคุณคิดว่าการที่เราสนทนาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับใครต่อใครกับเพื่อนกับคนนู้นคนนี้เนี่ยกับคนรอบตัวรอบข้างเนี่ยคิดว่ามันจะทำให้เรามีความรู้เพิ่มได้ไหมเออเขาก็บอกก็ได้นะอาจารย์เออเริ่มเห็นหนทางแล้วใช่ไหมว่าจะทำให้เขาพัฒนาตัวหรือมีความรู้ขึ้นมาได้จากอะไรสักหนทางหนึ่งถ้าไม่อ่านไม่ฟังไม่ดูอันนี้ไงสังสรรค์กับเพื่อนสนทนากับเพื่อนเสวนากับเพื่อนก็มีความรู้ได้เขาก็บอกว่าอาจารย์แต่ผมไม่ค่อยคบเพื่อนนะครับคือเพราะอะไรถึงไม่คบเพื่อนเขาก็บอกว่าพี่เขาอะครับค่ะบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เชื่อคนง่ายแล้วเจอใครก็เห็นคนนู้นดีเห็นคนนี้ถูกไปหมดน่ะคือเขาก็พี่เขาอ่ะก็กลัวว่าน้องเขาจะโดนหลอกก็เลยบอกน้องเขาบอกว่าคุณไม่ต้องคบใครเยอะหรอกอย่าไปคบคนมากเขาก็เลยไม่คบเพื่อนด้วยไม่ค่อยคบเพื่อนด้วยเนี่ยผมก็เลยนี่ผมมาถึง4หนทางแล้วใช่ในที่สุดเนี่ยถามว่าผมตันไหมถ้าถามผมว่าผมตันไหมผมไม่ตันผมยังถามต่อได้แต่ผมไม่ถามแล้วผมไม่ถามแล้วเพราะว่าผมพบว่ามันชัดเจนมันชัดเจนว่าจริงๆแล้วการที่เราจะไปพยายามหาหนทางช่วยคนที่มีข้ออ้างอะแล้วเวลาที่เขามีข้ออ้างแล้วเราก็พยายามขจัดข้ออ้างนั้นด้วยหนทางใดๆเนี่ยผมพบว่าสิ่งที่เราทำนั้นไม่มีประโยชน์การกระจัดข้ออ้างไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเพราะถ้าเราขจัดข้ออ้างนี้ได้แล้วถ้าเกิดว่าเขาใช่ถ้าเกิดเขาเป็นบุคคลระดับโนเบลสาขาการหาข้ออ้างเนี่ยนะเราขจัดข้ออ้างที่1ได้เขาจะมีข้ออ้างที่2เราขจัดที่2เขาจะมีที่3ถ้าเราขจัดที่3มีที่4ไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีเพราะว่าเขาเป็นระดับโนเบลค่ะค่ะไม่งั้นการขจัดข้ออ้างหรือข้อโต้แย้งของใครบางคนเนี่ยไม่ประมาณว่าเหมือนว่าบางทีเขาอาจจะมีคำถามบางคำถามค่ะแต่เป็นคำถามที่เขาไม่ได้ต้องการคำตอบถ้าเราตอบไปเขาจะมีอีกคำถามนึงผุดขึ้นมาเสมอค่ะสิ่งนั้นไม่มีประโยชน์ค่ะมันเหมือนเขามีธงอยู่ในใจแล้วถูกต้องโหนี่เลยผมกำลังจะชวนพี่อ้อยคิดต่อเลยว่าค่ะอ้าวแล้วแสดงว่าเราตันสิเรายอมแพ้เหรอค่ะเปล่าครับคำพูดที่พี่อ้อยพูดเมื่อสักครู่นี้แหละครับค่ะคุณผู้ฟังลองสังเกตดูครับคนในชีวิตเราที่เราเจอเนี่ยถ้าเราไปเจอใครที่มีข้ออ้างมีข้อขัดแย้งได้ทุกเรื่องเราก็จะพยายามหาวิธีขจัดข้อโต้แย้งหรือข้ออ้างเหล่านั้นบอกเลยว่าไม่มีประโยชน์เพราะเขามีธงอยู่ในใจอยู่แล้วธงนี้หมายถึงอะไรก็คือเป้าหมายของเขาอะที่จะไม่ทำอะไรต่ออะไรที่จะไม่ทำอะไรอันนี้คือธงใหญ่ธงหลักของเขาเลยปักหมุดเอาไว้เลยเพราะฉะนั้นเราขจัดข้ออ้างไปมันก็ผุดมาเรื่อยแหละนี่ผมก็เลยจะถามพี่อ้อยพอดีเลยว่าแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราเจอคนอย่างนี้แล้วเราจะทำยังไงในมุมของพี่อ้อยนะคะ
คือวันนี้ก็ใช้เวลาของชีวิตในการที่อยากจะช่วยเหลือตอบแทนใครก็ตามเนี่ยได้ที่ทำได้ก็จะทำแต่ก็พบว่าเราไม่สามารถช่วยทุกคนคนที่เราจะช่วยได้อะคือคนที่เขาต้องการรับความช่วยเหลือประสงค์จริงๆว่าเขาต้องการรับความช่วยเหลือใช่เพราะฉะนั้นถ้าคนที่เขาไม่ต้องการรับความช่วยเหลือเนี่ยถึงเราจะช่วยไปเนี่ยเขาก็ไม่รับเขาก็จะรู้สึกว่าเรายัดเยียดด้วยซ้ำไปใช่อาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่พอใจด้วยซ้ำไปหงุดหงิดด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนที่มีธงในใจของเขาเนี่ยเขาก็จะมีข้ออ้างอยู่เต็มเลยที่จะไม่ทำอย่างที่พี่วีบอกอ่ะมี1ไป2 2ไป3 3จนเป็น10 10อ่ะคือมันไม่มีสิ้นสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนแบบเนี้ยเราไม่สามารถช่วยเขาได้นะคะถ้าเขาไม่เอะใจไม่เปลี่ยนใจที่อยากจะเปลี่ยนตัวเองแล้วก็ทิ้งข้ออ้างแล้วลองทำดูเมื่อไหร่ไม่ถึงจุดนั้นเราช่วยเขาไม่ได้ค่ะพี่วีค่ะเมื่อกี้เนี่ยที่พี่อ้อยพูดเนี่ยน่าสนใจมากเลยก็คือว่าเขาเวลาที่เราไปหาวิธีขจัดข้ออ้างเนี่ยเรากำลังพยายามนำเสนอวิธีหรือหนทางในการพัฒนาตัวให้เขาใช่แต่สิ่งสำคัญที่ผมคิดว่าถ้าเราอยากจะทำนะค่ะก็คือว่าเราไม่ต้องเสนอหนทางในการพัฒนาตัวใดๆให้เขาแต่หนทางที่จะพอช่วยเขาได้นะก็คือว่าหาหนทางทำยังไงที่จะทำให้เขาเกิดเอะใจว่าทำไมเขาต้องพัฒนาตัวแต่อย่าไปนำเสนอวิธีในการพัฒนาตัวแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คือเขามีหลักอยู่ว่าใครถ้าเราอยากให้ใครสักคนหนึ่งทำอะไรบางอย่างนะมีวิธีเดียวก็คือเราจะต้องให้เขาอยากทำสิ่งนั้นด้วยตัวเขาเองก็คือถ้าเราพยายามไปกระจัดข้ออ้างเพื่อจะนำเสนอว่าพัฒนาตัวเองสิด้วยวิธีการอ่านด้วยการฟังอันนั้นเป็นวิธีการแต่วิธีที่ดีก็คือไม่ต้องไปแก้ข้ออ้างว่าจะทำอย่างไรแต่ว่าทำไมเขาถึงต้องพัฒนาตัวถ้าเกิดเขาต้องพัฒนาตัวแล้วเดี๋ยววิธีการเนี่ยดีไม่ดีเขาจะเสาะแสวงหาด้วยตัวเขาเองใช่ใช่แล้วกลยุทธ์หนึ่งที่ใช้ได้ดีมากเลยนะครับมีอยู่วันหนึ่งผมซื้อขนมไปฝากเพื่อนเพื่อนผมอ่ะเขามีลูกเล็กๆอยู่สองคนผมก็เวลาแวะไปเยี่ยมเขาก็ชอบซื้อขนมไปฝากเขาค่ะแล้วเขาก็บอกว่าโอ้ยซื้อขนมมาฝากหลานอีกแล้วนี่เดี๋ยวมันก็จะทำให้ลูกเขาอะซึ่งไม่ค่อยชอบกินข้าวอะก็กินแต่ขนมข้าวก็ไม่กินอีกก็คือเขาบอกว่าอย่างนี้ครับเวลาที่มีเด็กลูกหลานที่แบบว่าไม่ค่อยชอบกินข้าวนะพ่อแม่เป็นห่วงก็จะพยายามขยันขยอยัดเยียดให้กินข้าวนะจริงๆเคยมีคุณหมอคนหนึ่งแนะนำบอกว่าไม่ต้องไปขยันขยอไม่ต้องไปยัดเยียดให้กินก็ไม่อยากกินก็ไม่ต้องกินค่ะก็ปล่อยให้หิวอยู่นั่นแหละแล้วไม่ต้องเป็นห่วงพ่อแม่จะไม่ทนไม่ไหวไงจะเป็นห่วงก็บอกว่าปล่อยให้หิวไงแล้วถึงเวลาเดี๋ยวพอขึ้นหิวเดี๋ยวเขากินเองใช่แล้วก็เลยผมก็เลยนึกไปถึงมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่คนหนึ่งเล่าให้ผมฟังก็บอกว่ามีสองพ่อลูกนะเขาเป็นเจ้าของฟาร์มเลี้ยงวัวอันนี้ในต่างประเทศแล้วมีอยู่วันหนึ่งเขาก็มีแม่วัวตัวหนึ่งแล้วก็มีลูกวัวตัวหนึ่งครับพอเขาปล่อยพอเขาจุงแม่วัวกับลูกวัวออกมาข้างนอกคอกเนี่ยถึงเวลาที่เขาอยากจะจุงลูกวัวกลับเข้าไปในคอกเนี่ยคือลูกวัวมันไม่ยอมเข้าครับคือทีแรกลูกเขาเนี่ยพยายามลากลูกวัวก็ไม่เข้าครับมันก็จะยันขาสี่ขาเนี่ยยันสี่ขายื้อยึดไว้ไม่มีทางเลยพอพ่อเขาเห็นอย่างนั้นเนี่ยพ่อเขาก็เลยไปช่วยดันด้วยทั้งสองพ่อลูกเนี่ยลูกก็ดึงพ่อก็ดันลูกวัวลูกวัวมันมีสี่ขาครับมันจะค่อยๆกระเถิบมันจะมีเทคนิคไม่มีทางที่เราจะดันเข้าไปได้เลยถ้าเกิดเขาไม่อยากเดินไปข้างหน้าค่ะแล้วในสุดแล้วมีแม่บ้านนะครับที่เป็นแม่บ้าน
ที่เป็นคนดูแลบ้านให้เขาเนี่ยเห็นอย่างนั้นก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจัดการให้แม่บ้านคนนี้เดินไปที่ลูกบัวครับแล้วเขาก็ชูนิ้วโป้งขึ้นแบบนี้ครับเหมือนกับประมาณบอกว่ากดไลค์บอกยอดเยี่ยมบัวไม่รู้เรื่องหรอกเขาชูนิ้วโป้งขึ้นอย่างนี้ครับแล้วเขาก็เอานิ้วโป้งเขาเนี่ยยัดเข้าไปในปากลูกวัวครับพอเอานิ้วโป้งยัดเข้าไปในปากลูกวัวปุ๊บเนี่ยมันเหมือนลูกวัวก็ดูดเหมือนดูดนมปลอมอะครับเขาก็ดูดนิ้วดูดนิ้วอะพอลูกวัวดูดนิ้วปุ๊บแม่บ้านคนนี้ก็เดินเข้าไปในคอกลูกวัวก็เดินตามไปเลยครับคือให้ดูดนิ้วปุ๊บก็ดูดนิ้วแล้วก็เดินตามมาเรื่อยๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครสักคนหนึ่งเราอยากให้ใครสักคนทำอะไรเนี่ยนะเราจะต้องให้เขาอยากทำสิ่งนั้นด้วยตัวเขาเองค่ะแล้วเขาบอกว่าลูกวัวหรือพวกแกะพวกแพะนี่ก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าเราอยากให้เขากินน้ำแล้วเขาไม่อยากกินเราลากเท่าไหร่เขาก็จะไม่มานะครับวิธีก็คือถ้าอย่างนั้นล่ามเขาไว้กับต้นไม้แล้วให้เขาหิวน้ำครับแล้วเมื่อไหร่ที่เขาหิวน้ำเนี่ยเชือกนั้นก็เอาไม่อยู่ค่ะงั้นคนที่เพื่อนอยากให้พัฒนาตัวก็เลยหาวิธีในการพัฒนาตัวมาให้เขาจะมีข้ออ้างเป็นร้อยเพราะฉะนั้นวิธีก็คือต้องทำให้เขากระหายการพัฒนาตัวค่ะทำให้เขาแบบคำพูดนี้แบบดีมากๆทำให้กระหายการพัฒนาตัวเองใช่ต้องให้เขาเริ่มเอว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วเราจะต้องอยู่อย่างนี้ไม่ได้ต้องพัฒนาตัวแล้วถ้าเขาเจอเหตุผลว่าทำไมเขาต้องพัฒนาตัวนะเขาจะกระหายมันแล้วเชือกที่ล่ามเขาไว้เนี่ยข้ออ้างที่ล่ามไว้ก็เอาไม่อยู่อะไรมาขัดขวางก็จะดิ้นรนเพื่อไปทำให้ได้ใช่ค่ะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคราวนี้เนี่ยเป็นครั้งที่ผมเกิดการเรียนรู้มากเลยครับพี่อ้อยค่ะว่าการที่เราเจอเขาแล้วเขามีข้ออ้างเยอะขนาดนี้เนี่ยมันทำให้เราเกิดการเรียนรู้ว่าเราไม่จำเป็นต้องเอาชนะเขาด้วยการขจัดข้ออ้างแล้วก็มีแต่จะทำให้เขาหงุดหงิดใจใช่ใช่หยุดเลยหลังจากนั้นผมก็เปลี่ยนเรื่องคุยไปเรื่องสัพเพเหระไปไหนมาสามมาสองศอกเลยค่ะนะฮะค่ะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เขารู้สึกกระหายการพัฒนาตัวค่ะเดี๋ยวเขาจะมาซึ่งถ้าคนที่ไม่ได้นึกถึงจุดนี้แบบที่พี่วีนึกก็จะ6 7 8แต่ว่าพี่วีนึกทันว่าเฮ้ยต้องหยุดละ4นี่มากเกินไปละนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยหยุดใช่ค่ะรู้ว่าไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ค่ะก็เลยนึกว่าตอนนี้ระหว่างนี้ก็มอบรางวัลให้เขาไปก่อนค่ะค่ะค่ะจริงๆคนที่รับรางวัลเนี้ยไม่ได้ใครก็รับได้นะเขาว่าต้องทำจนชินเขาต้องทำมานานทำบ่อยใช่ใช่แล้วมันติดนิสัยใช่ครับใช่ข้ออ้างค่ะแต่ว่าสำหรับเราเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เราไปเจอมาแล้วก็มาแบ่งปันกันนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังลองสังเกตลองสังเกตตัวเราเองก่อนอันดับแรกมันมีอะไรบางอย่างไหมที่เราเองเนี่ยก็มีข้ออ้างให้กับตัวเองใช่มีทุกคนเพื่อที่จะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรใช่ต้องสังเกตแล้วเราก็ถ้าเราคิดว่ายังสบายดีอยู่ในสภาวะนั้นเนี่ยนะรายการสัญญกรรมความสุขก็คงช่วยอะไรไม่ได้พี่วีพี่อ้อยก็นั่งคุยกันไปนะค่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอะใจว่าเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะแล้วเราเริ่มลุกมานะไม่ต้องฟังรายการเรายังพัฒนาตัวเลยใช่แต่เราต้องสังเกตนะครับเพราะฉะนั้นโอ้โหรางวัลโนเบลสาขาการหาข้ออ้างดูซิว่าปีหน้าเราจะมอบให้ใครดีนะก็พี่ย้อยขอไม่รับจะพยายามปรับปรุงตัวค่ะโอ้ยมีการขอปฏิเสธไปแล้วรางวัลด้วยนะครับผมก็ไม่รับเหมือนกันนะครับแล้วก็แต่ยังไงก็ตามครับคุณผู้ฟังครับรายการสัญญกรรมความสุขรายการที่ผมนะครับพี่วีแล้วก็พี่อ้อยก็จะมาพูดคุยแบ่งปันแง่คิดมุมมองเรื่องราวต่างๆนะครับที่หวังว่าจะทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสุขมากขึ้น
แล้วก็มีความทุกข์น้อยลงวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการอยู่สม่ำเสมอนะครับวันนี้ผมพี่วีแล้วก็พี่อ้อยต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice